ขอโทษทีนะป้าพอดีฉันมองไม่เห็นแต่ก็คงไม่เป็นไรหรอกเนาะยังไงอะป้าก็เอาขวดที่ฉันโยนทิ้งไปขายประทังชีวิตตัวเองอยู่ดีต้องขอบคุณฉันสิป้าถึงจะถูกได้นะครับที่วันนี้แม่ผมไม่อยู่ไม่รู้ออกไปไหนตั้งแต่เช้าลืมบอกไปเลยว่าคุณจะมาไม่เป็นไรค่ะไว้วันหลังก็ได้แต่ก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันนะคะกลัวว่าแม่คุณจะไม่ชอบบีไม่ต้องกลัวหรอกครับผมชอบใครอ่ะแม่ผมเขาก็ชอบเหมือนกันน่ารักซะขนาดนี้คุณพูดแบบนี้บีก็ใจชื้นขึ้นมาเยอะเลยค่ะอยากเจอแม่คุณเร็วๆแล้วสิเอาแม่วันนี้แม่ไปไหนมาเนี่ยแฟนผมก็เข้ามาหาผมด้วยนะว่าจะแนะนำตัวให้รู้จักสักหน่อยจริงเหรอลูกเสียดายจังแม่มัวแต่ไปเก็บขยะขายเพื่อจะเอาเงินไปบริจาคคนไร้บ้านน่ะเอาอีกแล้วนะครับแม่ผมบอกแล้วไงว่าให้เลิกทำอ่ะเดี๋ยวก็มีคนเอาขยะมาปาเอาขวดมาปาแล้วก็ดูถูกแม่อีกอ่ะแม่ก็อยากจะช่วยคนนะลูกอะไรช่วยได้ก็ต้องช่วยใครเขาจะมองเรายังไงก็เรื่องของเขาแต่คนในบ้านเข้าใจแม่ก็พอแล้วผมว่าเรารีบเข้าบ้านกันดีกว่าครับข้างนอกอากาศมันร้อนนะแม่โอ้ยนี่ป้าลูกหลานไม่มีหรือไงถึงได้มาเก็บขยะขายแบบนี้ไปหาอาชีพอื่นทำไปหนูอาชีพนี้มันก็ไม่ได้แย่หรอกนะอีกอย่างหนึ่งอ่ะป้าก็เก็บขยะเพื่อจะเอาไปช่วยคนอื่นก็เท่านั้นเองแหละจ้าป้าคิดว่าฉันจะเชื่อหรอคนอย่างป้าฉันเห็นมาเยอะแยะแล้วไปซื้อข้าวกินสนะป้าหรือถ้ามันไม่พอป้าก็ไปสมัครงานนะบ้านหลังตรงนู้นนะเห็นไหมบ้านแฟนฉันเองแหละเดี๋ยวฉันจะบอกให้เขาคิดเป็นกรณีพิเศษให้นะฉันต้องรีบไปเอาใจแม่สามีอ่ะฉันไปก่อนนะป้าเด็กสมัยนี้ทำไมก้าวร้าวแบบนี้เนาะวันนี้บีต้องเจอแม่คุณให้ได้เลยนะคะบีทำของอร่อยๆไว้เยอะเลยต้องเจอแน่นอนครับผมบอกแม่ไว้แล้วนะครับว่าวันนี้บีเป็นคนเข้าครัวเองเลยแม่ผมว่าท่าทางดีใจมากเลยนะครับจริงเหรอคะไม่รู้ว่าอาหารจะถูกปากแม่คุณหรือเปล่าเดี๋ยวเบย์ลองชิมดูก่อนนะคะอร่อยมากเลยครับรสชาติแบบนี้แม่ผมชอบมากๆเลยนะครับผมเลือกคนไม่ผิดจริงๆอ่ะช่างทำอาหารอร่อยพูดเพราะแถมน่ารักอีกต่างหากคุณก็พูดเกินไปค่ะบีก็แค่ผู้หญิงคนนึงที่ชอบทำอาหารส่วนเรื่องความเรียบร้อยอ่ะที่บ้านสอนมาดีนะคะจริงๆบีก็ไม่ได้เรียบร้อยอะไรขนาดนั้นสักหน่อยตอนนี้ผมว่าใกล้เวลาแล้วนะครับ
ผมว่าเราไปจัดโต๊ะเตรียมอาหารให้แม่กันดีกว่าเอ้าแม่กลับมาแล้วเหรอครับเนี่ยผมกับบีเนี่ยกำลังเตรียมอาหารรอแม่อยู่พอดีเลยนะรับรองว่าอร่อยถูกปากแม่แน่ๆเลยคุณก็พูดเกินไปค่ะอย่าไปเชื่อเบย์เขามากเลยนะคะคุณแม่เบย์คะนี่แม่ของคุณเหรอคะใช่ฉันเป็นแม่ของตาเบย์หนูเป็นแฟนของตาเบย์ใช่ไหมยินดีนะที่ได้เจอกันอีกครั้งนี่แม่กับบีรู้จักกันมาก่อนด้วยเหรอครับดีเลยจะได้ไม่ต้องแนะนำตัวกันนานครับเบย์คะฉันลืมกระเป๋าไว้ในครัวค่ะไปหยิบให้หน่อยได้ไหมคะอึ้งไปเลยแหละสิที่ฉันมีลูกหลานไม่ใช่เป็นคนเก็บขยะอย่างที่เธอคิดไม่ใช่อย่างที่คุณแม่คิดเลยนะคะคือหนูไม่รู้จริงๆว่าคุณแม่เป็นแม่ของเบเลยทำอะไรที่ไม่ควรทำลงไปนะคะเธอคงไม่รู้สึกผิดจริงๆสินะฉันหมายถึงฉันจะเป็นคนเก็บขยะหรือไม่ได้เป็นคนเก็บขยะเธอก็ไม่ควรไปทำพฤติกรรมแย่ๆแบบนั้นกับใครค่ะหนูทราบดีค่ะว่าหนูทำผิดแต่คุณแม่อย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกเบเลยนะคะถ้าเบรู้เขาต้องเลิกกับหนูแน่ๆยังไงฉันก็ต้องบอกส่วนเบจะเลิกกับเธอหรือไม่เลิกกับเธอมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาถ้าเธอรู้ว่าสิ่งที่เธอทำอ่ะมันผิดจริงๆคราวหน้าเธอก็ไม่ควรจะไปทำแบบนี้กับใครเขาอีกนี่ป้ามันจะอะไรกันนักหนาคะกับอีเรื่องแค่นี้แล้วป้าคิดเหรอว่าป้าไปฟ้องเบแล้วเบเขาจะเชื่อป้าฝันไปเถอะยังไงเขาก็เชื่อฉันว่าฉันเป็นคนเรียบร้อยยังไงเขาไม่ทิ้งฉันหรอกฉันน่ะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตาเบน่ะจะเอาคนแบบเธอมาเป็นแฟนฉันจะบอกเขาว่าเธอดูถูกฉันก็ลองมาดูกันว่าตาเบเขาจะเชื่อฉันที่เป็นแม่เขาหรือจะเชื่อเธอที่เพิ่งรู้จักกันไม่กี่เดือนจะเอาแบบนี้ใช่ไหมได้นั่นเธออย่าทำอะไรเธอก็รู้ว่าเธอทำแบบนี้ตาเบเขายิ่งไม่ชอบเธอก็ในเมื่อยังไงแกก็จะฟ้องลูกแกอยู่แล้วฉันขอความสะใจหน่อยก็แล้วกันโอ๊ยโอ๊ยอย่าอย่าเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมคุณทำร้ายแม่ผมอย่างเงี้ยฉันก็กำลังสั่งสอนนางแก่ปากสว่างนี่ไงกล้าดีไงมาฟ้องเรื่องของฉันทำไมคุณพูดอย่างงี้กับแม่ผมอ่ะฟ้องเหรอฟ้องเรื่องอะไรอ่ะก็แฟนแกเคยดูถูกแม่ว่าแม่เป็นคนเก็บขยะแล้วก็ปาขวดน้ำใส่หัวแม่แล้วก็เงินของเธอฉันไม่ต้องการเบคะอย่าไปเชื่อนะคะแม่คุณโกหกแม่คุณน่ะไม่ชอบฉันก็เลยสร้างเรื่องขึ้นมาให้ฉันเป็นคนไม่ดีในสายตาคุณจริงๆนะคะเบสิ่งที่ผมเห็นกับสิ่งที่คุณพูดอ่ะมันสวนทางกันมากเลยนะผมใช้ชีวิตอยู่กับแม่มาทั้งชีวิตอ่ะแม่ผมไม่ทำแบบนั้นหรอกผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบเนี้ยดูถูกคนอื่นยังไม่พอยังมาดูถูกแม่ผมอีกอ่ะมันไม่จริงเลยนะคะเบแม่ของคุณกำลังโกหกคุณต้องเชื่อฉันนะคะไม่มีอะไรที่ผมสามารถที่จะเชื่อใจคุณได้แล้วผมคบกับคนที่ทำร้ายแม่ผมไม่ได้จริงอ่ะคุณออกไปจากบ้านผมได้แล้วเพราะแกคนเดียวเลยอีแกฉันขอตกสักทีเถอะอย่ามาทำตัวต่ำๆแบบนี้ในบ้านของผมนะออกไปได้แล้วออกไปเลยฉันก็จะไม่ทนแล้วเบื่อเหมือนกันอยู่กับแกต้องมานั่งแอปชีวิตจืดชืดไม่มีอะไรดีสักอย่างเดี๋ยวถอดสร้อยกับนาฬิกาคืนผมมาด้วยแม่ครับผมขอโทษด้วยนะแม่ที่พาผู้หญิงแบบนี้เข้าบ้านอ่ะทำให้แม่ต้องเจ็บตัวแบบนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูก